โอ้ครับพี่น้องครับผมครับไปครับมาพอพันบรามันอีกตัวนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมหมอเอกครับอาจารย์เอกชัยการเกษตรนะครับเป็นเจ้าของงัวตัวนี้ SR026ที่เป็นเอกครับผมอำเภอปทุมรัตน์ครับอาจารย์จังหวัดระยองเอกชัยก็เป็นลูกศิษย์ผมครับผมลูกศิษย์ครับแต่ว่ารวยล่ำนาอาจารย์ไปแล้วครับพี่น้องครับความฝันของคนเลี้ยงงัวหลายๆคนนะครับอาจารย์ในมหาลัยเฮาก็พวกได้ที่ว่าสนใจงัวหนึ่งในความฝันนั่นก็คืออยากมีพอพันธุ์เป็นของเจ้าของหนึ่งในความฝันของเด็กหน่อยสัตวศาสตร์ที่ว่าเฮ็ดอาชีพเกี่ยวกับบริการครับทางไอ้บริษัทโอ้เขาตื่นว่าเป็นยังครับเพิ่นเกาะนิดนึงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับเขาก็อยากมีพอพันธุ์เองอ่ะถือว่าตัวนี้เป็นพอพันธุ์ตัวแรกของหมอเอกวะตัวที่2แล้วมันบ่ตัวแรกเนี่ยยังเก็บไว้อยู่โอ้แล้วยังมีการซ่อนของดีไว้หมอเอกผมเอิ้นหมอเอกก็แล้วกันหมอเอกแนะนําข้างหลังแน่เพิ่นซื้อหยังครับผม SR026 ครับล่ะครับที่เป็น X หรือ SR ก็ได้ครับที่เป็น X หรือว่า SR เนาะครับน้องแนะนํานะครับผมเพิ่นเป็นลูกเหล่าก๋อภายนอกตัวนี้ครับเป็นลูกของไอ้โอโลโลโจ800ครับอาจารย์เป็นงัวนอกที่แบบว่ามันจะเป็นต้นสายของงัวที่เอาเข้ามาพัฒนาในประเทศไทยเนี่ยหลายตัวเลยดังๆเลยถ้าเฮาจะเป็นคนนั้นว่าดังๆเอ้ยซื้อกันนี่ฮู้จักเลยมันจะพวกคอขาพวกสันหลังเนี่ยมื้อนี้มันจะแก่นอกขึ้นมาครับลักษณะประจําพันธุ์เขาจะเด่นเป็นงัวนอกอ่ะครับผมแล้ววันนี้หมอเอกเห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเจ้าทิพย์เด็กใน SR026 เนี่ยความโดดเด่นหรือว่าเฮาเห็นตัวนี้แล้วคือมากตัวนี้คือเป็นจังได๋ครับมันอายุยังน้อยตอนเห็นอายุยังน้อยแล้วก็เม็ดสีมันสีจริงเนาะอาจารย์เนาะสีจริงอ่ะเจ็บๆแบบนี้แหละครับครับเจ็บๆแบบนี้แหละอายุหลายปานใดครับนี่4ปีครับ4ปีเนาะ4ปีแน่ๆครับแล้วมื้อนี้ผลงานเพิ่นมีหรือยังหมอเอกมีแหละครับตบอยู่เขตได้อยู่ทางสารคามทางสารคามเพิ่นเริ่มเอาน้ำเชื้อไปผสมมันบ่อยู่หันก่อนเจ้าของเก่าอยู่หันอ๋อเจ้าของเก่าอยู่หันอือเฮาไปซื้อมาเขาเจ้าเฮ็ดน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับอือฮึอันนี้เฮาก็ซื้อต่อมันมาตัดสินใจซื้อมาก็ต้องเห็นลูกแล้วเนาะไม่เอกว่าจะได้ลูกมันกับบ่กล้าซื้อหรอกครับถ้าบ่เห็นเห็นบ่เห็นครับลูกมันสุดยอดบ่ออกทายทอดมันก็หลักๆเฮาก็ต้องเอาให้ลูกสีแดงครับอาจารย์ก็ไอ้ลูกง้วนน่ะมันแดงก็ว่างามมันบ่ทางมันเฮาจะว่าขาแดงด้วยกระดูกใหญ่ด้วยเนี่ยครับอันนี้จะพิเศษขึ้นไปอีกครับถ้ายิ่งเป็นง้วนตัวเมียยิ่งนอกใหญ่ด้วยเนี่ยจะยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกแดงซื้อบ่พอต้องบดเข้าไปอีกขอบหูดำอีกครับอาจารย์นี่มันจะพิเศษมุกเนี้ยลงตัวตามที่เห็นมามันก็เป็นแบบนั้นเฮาก็เลยกะจะลงทุนกับมันนะครับกับง้วนตัวนี้SR Farm แม่นเพชรบูรณ์ตัวนี้หมอกบตัวนี้แม่นครับโอเคไอ้คนบ้านเดียวกันครับหมอกบครับสวัสดีเด้อหมอกบเด้อแต่ก่อนผมก็อยู่ฝึกงานอยู่ไอซีไวเนาะอ่าฮะเอาหมอเอกฝึกงานบ่ผมฝึกงานอยู่ซีไวครับจริงอ่ะแต่บ่ได้อยู่ SR ป๊าเจ้าคือได้ไปฟาร์มดังระดับประเทศได้ว่าซีไวมั้ยแต่ว่าสิ่งว่าซีไววันใดนั่นบ่ขอให้เบิ่ง360องศายังบ่ทันเต็มปานใดครับยังบ่เต็มเนาะยังทันเต็มนุ่มปานใดหมอเอกน้ำเชื้อเพิ่นขายอยู่ไหนครับผมชุดละพันครับชุดละพันแม่นจักหนึ่งใน15หลอด15หลอดชุดละพันครับผมแสดงว่าเป็นราคาเกษตรกรนี่นี่เกษตรกรเลยแหละครับผสมไปโหลดครับงวดไทยงวดหยังมันก็ได้เบิดแล้วอย่าว่ามันออกบ่ได้ออกได้เบิดแต่มาสีมันจะพัฒนาสีได้ครับอันนี้บอกราคาได้บ่ตอนซื้อมาผมตัดต่อออกก็ได้ได้นี่ก็ซื้อรถขึ้นสดได้คันนึงเลยซื้อรถปิกอัพคันนึงเลยวะแม่นเอาจังซี่ก็ได้พี่น้องครับซื้อประมาณนั้นแหละพี่น้องแสดงว่าผมบอกจังซี่คือผมอยากซื้อว่าความคุ้มค่านะครับที่หมอเอกนะครับเพิ่นซื้อง้วมาหลายแสนแต่ว่าเพิ่นขายน้ำเชื้อให้พี่น้องเนี่ยนะครับชุดละพันจักหลอด12หลอด15ครับอาจารย์15หลอดอีกตั้งหากนะครับพี่น้องครับนะครับเจ้าทริปเปิ้ล X นะครับ SR026 นะครับผมก็มีขายน้ำเชื้อนี่นะครับอาจารย์น้ำเชื้อหลักๆของกัมปูฟาร์มของตัวเองนี่นะครับอาจารย์แล้วก็มีอาหารสัตว์มีแต่ว่าตอนอาหารสัตว์ช่วงนี้กําลังชะงักอยู่ก็จะเฮ็ดเป็นไอ้พวกอาหารใจแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบร้านนะครับอาจารย์เป็นอาหารใจแข็งกับน้ำเชื้อหลักๆอาหารสัตว์ก็จะลดหน่อยลงเพราะว่าเฮาคนเดียวมันบ่ไหว061ครับ118-2561ครับอาจารย์ครับหมอเอกบริการพื้นที่ไหนนะ101คือสารคามกับกาฬสินธุ์ก็อยู่พวกนี้แหละครับอาจารย์แต่ว่าต้องเบิ่งว่าเอิ้นไปเฮ็ดอีหยังหมอเอกเพิ่นสิมีความสามารถหลายๆอย่างกับพี่น้องครับเนาะเฮาจะได้นัดมือกันนัดอีหยังกันถูกต้องขอบคุณหมอเอกนะครับวันนี้ครับผมครับฝากไว้อีกตัวนึงเนาะที่โดดๆเด่นๆตัวนี้แหละครับสวัสดีครับผมครับแนะนำตัวให้พี่น้องรู้จักหน่อยครับครับผมหมอก๊อฟนะครับผมผู้พาฟาร์มครับผม
ยุสัยครับผมพื้นที่ครับผมยุคลองใช่ครับอำเภอคลองใช่จังหวัดกาฬสินธุ์ท่านนี่ครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะเพิ่งแวบมากครับเดินมาครับผมเป็นเจ้าของที่เป็นเอกนั่นนะครับคุณหมอฝากติดต่อหรือเบอร์โทรอย่างไรเลยครับผมเบอร์โทร0951688177ครับผมขอบคุณครับผมครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมอีกท่านหนึ่งเนาะดูแลครับโมเอครับสวัสดีครับผมปิดคลิปแล้วครับผมพี่น้องครับผมฝากไว้เนี่ยนะครับสวยครับมันลงแดดพอดีเลยโอ้ยืนบ่ต้องห่วงเลยครับถางง่วมาจาก SR นี่เขาจับง่วไอยืนจังซี่ครับ6เดือนครับกว่าสิขายได้ครึ่งปีครับนั่นแหละง่ว SR นี่ผมบ่ต้องห่วงเลยนะครับนิ่งมากมันแต่ก่อนห่วงมากมันบ่มีห่วงบ่มีห่วงมากครับเพิ่งเจาะมันก็เลยเป็นตื่นๆจักหน่อยอืม